สวัสดีครับโจฮักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะท่านผู้ชมวันนี้เป็นอะไรที่มีความพิเศษเช่นกันนะครับเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับและก็นอนกระสับกระส่ายนอนหลับไม่ลึกเราจะใช้สมุนไพรที่ทำให้นอนหลับลึกได้ด้วยการพึ่งสมุนไพรของในตำรับยาไทยเนี่ยประเภทโกรธเนี่ยมีมากมายท่านผู้ชมแต่วันนี้ผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับโกรธจุลาลัมพาหรือที่เขาเรียกกันว่ากัญชาป่าท่านผู้ชมก็คือในวงเล็บไม่ผิดกฎหมายนะกัญชาชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรที่พื้นท้องถิ่นเขาจะเรียกว่ากัญชาป่าแต่ในตำรับตำรายาไทยเรียกว่าโกรธจุลาลัมพาเป็นสมุนไพรประเภทโกรธท่านผู้ชมเราก็จะใช้สมุนไพรนี้ในการที่จะมาแก้อาการทำให้นะครับหลายๆคนที่มีอาการนอนไม่หลับและก็หลับไม่ลึกเกี่ยวกับผู้สูงวัยท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาขึ้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าพิษเศรษฐกิจนะครับมากมายและก็ปัญหาภาวะเศรษฐกิจมากมายปัญหาครอบครัวมากมายก็ไม่สามารถที่จะทำให้ท่านหลับตาลงท่านผู้ชมเกี่ยวกับผู้สูงวัยวันนี้เราก็จะมาพูดผู้สูงวัยและก็ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับแม้แต่ในวัยนักศึกษาเนี่ยบางทีก็นอนไม่หลับก็เป็นเพราะว่าประสาทส่วนกลางเนี่ยมีปัญหาเช่นกันท่านผู้ชมและสมุนไพรชนิดนี้ประเภทโกรธจุลาลัมพาเนี่ยหรือเขาเรียกว่ากัญชาป่านะครับก็จะมีสรรพคุณที่มากมายท่านผู้ชมไม่ว่าจะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจนะครับเป็นสมุนไพรแก้พิษไข้ทุกชนิดท่านผู้ชมและนะครับในการบำบัดเกี่ยวกับวัณโรคได้ด้วยแก้ไอแก้หอบหืดได้ด้วยแต่สำหรับวันนี้นะครับก็คือแก้อาการนอนไม่หลับแล้วก็หลับไม่ลึกนะครับก็จะทำให้หลับลึกได้ด้วยสมุนไพรประเภทโกรธนะครับซึ่งมีสรรพคุณเหมือนกะระบุญซึ่งนะครับแก้ไขเกี่ยวกับประสาทส่วนกลางนะครับก็จะมีสรรพคุณเหมือนกะระบุญท่านผู้ชมกัญชาป่าหรือโกรธจุลาลัมพาติดตามไปชมเลยครับวิธีการกินการใช้นะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ถือกัญชาป่ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าโอ้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือกัญชาป่าหรือที่เขาเรียกว่าโกรธจุลาลัมพานะท่านผู้ชมวันนี้วิธีการกินการใช้เนี่ยเราก็จะใช้ใบนะครับใช้ใบประมาณนะครับ 2-3 ใบท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับในการที่จะทิ้งลงในแก้วนะครับแล้วก็น้ำร้อนลงไปเลยท่านผู้ชมอันนี้กินใบสดๆก็ได้นะครับก็คือชงเป็นชาชงดื่มแบบสดนะครับถ้าแบบแห้งท่านผู้ชมเราจะเอาส่วนที่เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ทั้งกิ่งก้านใบนะครับก็ไปตากแดดให้แห้งเราจะใช้ขนาดประมาณสัก10ถึงนะครับ30กรัมท่านผู้ชมในการที่จะไปชงกับน้ำร้อนหรือแม้แต่การต้มนะครับเราก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับได้นะครับกินอย่างไรท่านผู้ชมก็คือทำเป็นชาชงดื่มนี่ก็คือถ้าสดเราก็เอาประมาณสัก 2-3 ใบนะครับแต่ถ้าแห้งเราก็จะเอาขนาดประมาณ10ถึง30กรัมนะครับลงไปในกาน้ำร้อนหรือแม้แต่ในลงไปในแก้วแล้วก็เทน้ำร้อนแล้วก็ปิดฝาปุ๊บนะครับกินเป็นชาชงดื่มนะครับเช้า1ครั้งนะครับเย็น1ครั้งก็พอท่านผู้ชมอาการนั้นก็จะหายไปนะครับอาการที่แบบท่านนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ทำให้หลับลึกได้ด้วยสมุนไพรกัญชาป่าหรือโกรธจุลาลัมพาสำหรับผู้สูงวัยและผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับนะครับด้วยสาเหตุต่างๆมากมายผู้สูงวัยและผู้ที่นอนไม่หลับกัญชาป่าชะงัดนักแลครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรกัญชาป่าซึ่งมีรสสุขุมนะครับและก็มีกลิ่นที่หอมแรงพอสมควรท่านผู้ชมกัญชาป่าทำให้หลับลึกหลับสนิทชะงัดนักแลสิบอกให้สำหรับผู้สูงวัยและนอนไม่หลับ